ันนี้ครับท่านครับสารสนเทศเพื่อชุมชนนะครับยุทธภูมินามโมนะครับวันนี้นะครับจังหวัดพะเยามีกิจกรรมที่สำคัญหลายกิจกรรมทีเดียวนะครับกิจกรรมที่ผมมาเยือนอยู่ตรงนี้ก็คือที่วัดศรีคงคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวงพระอารามหลวงนะครับกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมมหกรรมรวมพลคนศิลป์5นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระวรรณราชนะครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีนาถนะครับที่ท่านมีพระชนภาษา84ภาษาในปีนี้นะครับปี2559นะครับกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญกุศลนะฮะก็คือศีล5นะครับแล้วก็ทางชุมชนต่างๆหน่วยงานกลุ่มองค์กรต่างๆก็มาจัดกิจกรรมวันนี้นะฮะวันนี้ที่วัดศรีคงคำนี้คึกคักไปด้วยผู้คนทั้งพระสงฆ์แล้วก็พุทธศาสนิกชนมาที่นี่ก็เต็มเลยนะครับผมว่าไปชมบรรยากาศด้านในกันดีกว่าครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและงานมหกรรมรวมพลคนศิลป์5ของจังหวัดพะเยาที่วัดพระเจ้าตนหลวงหรือวัดศรีคมคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเมื่อวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคม2559วันนี้คณะสงฆ์และข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชปริยัติผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีคมคำเจ้าคณะจังหวัดพะเยาประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์จังหวัดพะเยากว่า700รูปและมีนายสรทรสันทัดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานฝ่ายคารวะนำส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่ากว่า 1,500 คนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งสองพระองค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจพร้อมตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมหากรรมรวมพลคนศิลป์5เทิดไทยองค์ราชันมิ่งขวัญราชินีเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบพระชาตาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษาณที่วัดศรีคมคำพระอารามหลวงตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาเมื่อวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคม2559นี้วันนี้ได้มีกิจกรรมการแสดงและจัดนิทรรศการหมู่บ้านศิลป์5จากวัดในเขตต่างๆและก็ชุมชนหมู่บ้านศิลป์5จากทั้ง9อำเภอมาร่วมจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการแสดงผลงานอย่างน่าสนใจสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้นำผลงานการขับเคลื่อนประชาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมจัดแสดงนิทรรศการในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้นยังมีหน่วยงานชุมชนองค์กรและเอกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมจัดเต็นท์บูธจัดบริการอาหารเครื่องดื่มที่เรียกว่าโรงทานมาให้บริการแก่ประชาชนพุทธมามกะและพระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับแล้วนะครับผมก็มาที่บริเวณโรงทานนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีพี่น้องประชาชนนะครับจากตำบลต่างๆแล้วก็จากคณะสงฆ์ตำบลต่างๆนะครับได้นำอาหารการกินนะครับเครื่องดื่มผลไม้รากไม้นะครับมาบริการให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ที่มาร่วมงานอันสำคัญวันนี้นะครับเป็นโรงทานนะครับสำหรับทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เที่ยงพอดีนะครับผมรู้สึกหิวแล้วครับเราไปเลือกทานอาหารที่โรงทานกันดีกว่านะครับเชิญครับเลยทานเยอะๆสวัสดีค่ะพี่ยุทธขาวันนี้นะคะเก่ากาชาติผัดไทยค่ะผัดไทยชาววังที่อร่อยสุดโลกค่ะเจ้าป้าออสนะคะแล้วก็โดยผ่านทางเหล่ากาชาติโรงทานพุทธพรมประโยชน์ของคุณจุ๊บแจงเอาก๋วยเตี๋ยวปลามา1,000ชามค่ะนะคะขอบคุณค่ะ
พี่ยุทธขาทานผัดไทยก่อนค่ะครับผมต้องไปที่ไหนแม่ขาขอช้อนให้พี่หน่อยในกิจกรรมเอาอย่างมาร่วมครับก็มีผัดซีอิ๊วแล้วก็ผัดกะเพราครับจากไหนครับจากไหนจากอาชุนใหญ่ครับจากกองพันธุ์ทหารที่17ครับได้มาช่วยมาร่วมงานทำบุญด้วยกันบริการฟรีใช่ไหมครับครับบริการฟรีครับบริการฟรีครับเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วจากกองพันธุ์ทหารที่17นะครับเชิญครับเชิญตอนนี้ทหารมาบริการประชาชนแล้วนะครับนี่นะนี่นะนี่ครับขอน้ำแข็งครับน้องใครก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวฝีมือทหารเชิญนะครับร้านไหนครับเอามาจากวัดตำลาวเจ้าเขาไม่ได้น้ำขนมจีนน้ำยาเจ้าเจ้าน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับจอยครับจากร้านก๋วยเจ้าเยาวราชนะคุณไทยอะค่ะอ๋อแล้วครับวันนี้บริการฟรีเลยใช่ไหมครับค่ะมีอะไรบ้างครับเอาไม่ค่ะของทางตำรวจภูธรนี่เอามาค่ะของทางตำรวจภูธรนะครับมีอะไรครับวันนี้ข้าวหมูแดงกับข้าวหมูกรอบค่ะค่ะน่าจะอร่อยนะครับค่ะอร่อยอยู่แล้วค่ะร้านเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสมบัติธนาบุญยืนค่ะพนักงานเพิ่มแม่ใจนะคะวันนี้อำเภอแม่ใจค่ะนำกลุ่มโอทอปอำเภอแม่ใจมาร่วมงานรวมพลคนศิลป์5นะคะที่วัดหลวงจังหวัดพะเยาค่ะก็มีหมอนสะบ้องมงคลแม่เอี่ยมนะคะแล้วก็มีเซรามิกบ้านเราค่ะมีกลุ่มน้ำปูด้วยนะคะแล้วก็มีงานปั้นหนองเลงทรายค่ะรวมไปถึงข้าวแตนหมูก้าวแม่ใจนะคะแล้วก็มีงานจักสานมาร่วมด้วยค่ะโอทอปของเราคุณภาพดีนะคะท่านไหนสนใจแวะมาได้ค่ะที่งานวัดหลวงค่ะขอบคุณค่ะอันนี้น้ำปูของกลุ่มบ้านสันสลีหมู่7ตำบลเจริญราษฎร์อำเภอแม่ใจกลุ่มน้ำปูกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับอันกระทรวงวิทยาศาสตร์วิสาหกิจชุมชนของอำเภอแม่ใจเฮาสนับสนุนด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับศูนย์การศึกษาหมอนเรศวรจังหวัดพะเยาเจ้าก็การทำน้ำปูมานี่ก็ทำมาเหมือนนั้นนักหนานักแกแล้วก่อนไม่เป็นกลุ่มอิสระส่วนตัวไปตัวมันรายได้ก็มีเรียกปากเรื่องท้องทำบุญศูนย์การไปเพราะตั้งประมงจังหวัดปนไปหันใส่หันด้วยหันดีปนเลยสนับสนุนขึ้นกับหมอพะเยาหกขึ้นกับกระทรวงวิทย์ก็ถึงวันนี้ก็ขายได้ขายดีเจ้าเพราะเอาเนี่ยล้ำเอาเนี่ยถูกต้องตามรัฐอนามัยความดีนะคะสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่วัดแม่กาโรคหวากอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาธนาคารนี้มีเงินไม่ฝากไม่ได้จะต้องใช้ความดีเท่านั้นความดีที่ได้ทั้งหมด 84,000 คะแนนพวกเราจะเอาไปถวายในหลวงเมื่อปีพ.ศ. 2558แต่ในปีนี้จะให้ได้1ล้านคะแนนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยจากโรงเรียนผู้สูงอายุคะแนนความดีของเรามีอยู่3เมนูเมนูที่1เมนู A เกี่ยวกับศีล5ศีล5ของเราจะต้องมี1รักษาศีล5ครบ5ข้อได้30คะแนนครบกันทุกวันพระเราจะได้10คะแนนงดเนื้อสัตว์เราจะได้30คะแนนแล้วเราจะต้องพาลูกหลานเข้าวัด1อีกครั้งนึงก็30คะแนนแต่ถ้าเราสอนลูกหลานเขียนภาษาตัวเมืองหรือล้านนาเราจะได้100คะแนนความดีทั้งหมดนี่ก็คือความดีทั้งหมดที่พวกเราเขียนลงค่ะวันนี้ทางโรงเรียนวินิบาตศาสตร์โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาก็ได้มาร่วมกิจกรรมซึ่งวันนี้ก็มีคณะสงฆ์ภาค6จังหวัดพะเยาก็ได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล5ในวันนี้ก็มีพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครได้มาเป็นประธานสงฆ์ในภาคบ่ายทางโรงเรียนวินิบาตศาสตร์ก็ได้นำกิจกรรมหรือผลงานด้านต่างๆของโรงเรียนที่ได้ประสบผลสำเร็จในหลายด้านได้มาร่วมกิจกรรมเผยแผ่หมู่บ้านรักษาศีล5ร่วมกับคณะสงฆ์จากพะเยาด้วยเจริญพร
ครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศของชาวพุทธที่นี่นะครับที่วัดศรีคงคำวัดพระเจ้าตุลวงนี้นะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในสังคมพี่น้องชาวพุทธจังหวัดพะเยานะฮะที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินชีวิตประจำวันและยังนำศีล5นะครับมาถือปฏิบัติทำให้ชีวิตตัวเองและก็ครอบครัวมีความสุขความเจริญอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับผมยุทธภูมินามวงสารสนเทศเพิ่มชนรายงานจากวัดพระเจ้าตนหลวงหรือวัดศรีคงคำครับสวัสดีครับย่อเห็นคนมาห่างมันยกอยากห่างเมื่อไหร่ผ่าน